วันที่14มกราคม AFP รายงานว่าประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอันแห่งตุรกีเตือนสวีเดนอย่าได้คาดหวังว่าเขาจะสนับสนุนการร่วมเป็นสมาชิกนาโตหลังเกิดเหตุเผาพระคัมภีร์อันกุรอานบริเวณด้านนอกสถานทูตอังการาในสต็อกโฮล์มความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลแก่สหรัฐซึ่งชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอันปอนทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของพันธมิตรทหารแห่งนี้ความเห็นที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวของแอร์โดอันทำให้โอกาสที่สวีเดนและฟินแลนด์จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ก่อนศึกเลือกตั้งของประธานาธิบดีและเลือกตั้งทั่วไปของตุรกีในเดือนพฤษภาคมยิ่งดูห่างเหินมากขึ้นเรื่อยๆตุรกีและฮังการีเป็นเพียง2ชาติสมาชิกนาโต้ที่ยังไม่ได้รับรองสวีเดนและฟินแลนด์ที่ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ทำลายธรรมเนียมไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดด้านการทหารยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ตามหลังรัสเซียรุกรานยูเครนวิกเตอร์ออร์บานนายกรัฐมนตรีฮังการีสัญญาว่ารัฐสภาของประเทศจะให้การรับรองทั้งสองชาติในเดือนหน้าแต่ทางแอร์โดอันยืนการในจุดยืนเดิมในขณะที่ศึกเลือกตั้งคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่เขาพยายามดึงคะแนนจากฐานเสียงชาตินิยมของเขาสวีเดนไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเราสำหรับเรื่องนาโต้แอร์โดอันกล่าวในการตอบโต้อย่างเป็นทางการครั้งแรกต่อการแสดงพฤติกรรมลบหลู่ของนักการเมืองต่อต้านอิสลามรายหนึ่งระหว่างการประท้วงในวันเสาร์ที่21มกราคมซึ่งได้รับอนุญาตจากตำรวจสวีเดนแม้มีเสียงคัดค้านจากตุรกีแอร์โดอันระบุชัดเจนว่าพวกที่ก่อความอัปยศบริเวณด้านหน้าสถานทูตของประเทศของเราไม่สามารถคาดหวังความเมตตากรุณาจากเราอีกต่อไปในเรื่องที่พวกเขาสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้บรรดาผู้นำสวีเดนส่งเสียงประณามการกระทำของรัสมุสปาลูดานนักการเมืองขวาจัดแต่ขณะเดียวกันเองก็ปกป้องคำนิยามด้านสิทธิการแสดงออกของประเทศตนเองที่ผ่านมาแอร์โดอันได้กำหนดเงื่อนไขเข้มข้นต่างๆสำหรับรับรองสวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้ในนั้นรวมถึงข้อเรียกร้องให้สต็อกโฮล์มส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวเคิร์กหลายสิบคนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนมายังตุรกีโดยบุคคลเหล่านั้นถูกอังการากล่าวหาว่าเป็นก่อการร้ายหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามก่อรัฐประหารแต่ล้มเหลวในปี2016ความพยายามแก้ภาราสีตุรกีของสวีเดนดูเหมือนจะมีความคืบหน้าตามหลังการเดินทางมาเยือนฮังการาของบรรดารัฐมนตรีระดับสูงหลายคนนอกจากนี้แล้วสต็อกโฮล์มยังได้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเปิดทางให้พวกเขาผ่านร่างกฎหมายต่อต้านก่อการร้ายที่เข้มข้นยิ่งขึ้นตามคำเรียกร้องของฮังการาอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆดูเหมือนจะแย่ลงเมื่อมีพวกชาวเคิร์กกลุ่มเล็กๆทำการประท้วงแขวนคอหุ่นจำลองแอร์โดอันบริเวณด้านนอกศาลากลางของเมืองกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ตุรกีเรียกร้องเอกอัครราชทูตสวีเดนเข้าพบและถอนหนังสือเชิญประธานาธิบดีสวีเดนเยือนฮังการาส่วนกรณีล่าสุดที่ตำรวจสวีเดนตัดสินใจอนุญาตให้ปาลูดานเดินหน้าการชุมนุมประท้วงก็นำมาซึ่งมาตรการตอบโต้จากอังการาแบบเดียวกันโดยตุรกีเรียกเอกอัครราชทูตสวีเดนเข้าพบเพื่อประท้วงอีกครั้งและยกเลิกแผนต้อนรับการมาเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนแอร์โดอันกล่าวว่าการเผาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังซึ่งไม่ควรได้รับการปกป้องว่าเป็นเสรีภาพของการแสดงออกด้านสหรัฐแสดงความกังวลในวันจันทร์ที่23มกราคมว่าพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของปาลูดานนักเคลื่อนไหวขวาจัดอาจบ่อนทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกับนาโต้หลังจากตุรกีประกาศกล้าวคัดค้านการสมัครเป็นชาติสมาชิกของสวีเดนการเผาหนังสือที่มีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนจำนวนมากเป็นพฤติกรรมที่ขาดความเคารพโดยสิ้นเชิงเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวพร้อมเรียกเหตุการณ์นี้ว่าน่ารังเกียจน่าขยะแขยงและชั่วร้ายอย่างไรก็ตามไพรส์บอกต่อว่าการเผาเป็นฝีมือการยั่วยุรายหนึ่งซึ่งอาจจงใจทำให้พันธมิตรใกล้ชิดสองชาติของเราตุรกีและสวีเดนห่างเหินกันบางทีเขาอาจจงใจหาทางส่งผลกับการพูดคุยหารือที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์นอกจากนี้แล้วไพรส์ยังกล่าวปกป้องท่าทีของสวีเดนโดยบอกว่า
สต็อกโฮล์มยึดถือในเสรีภาพในการชุมนุมแต่พฤติกรรมหนึ่งๆอาจทั้งชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายในเวลาเดียวกันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store